กลับมาในช่วงลัดคิวหมอของเราช่วงที่2แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะคุณผู้ชมค่ะสถานีของเราตรงนี้นะคะรามาชาแนลค่ะยินดีให้คำปรึกษาสุขภาพทุกโรคทุกเรื่องเลยนะคะกดมาเลยค่ะหมายเลขด้านล่างหน้าจอนี้ค่ะ023547104และ05 2เบอร์นี้เท่านั้นนะคะวันนี้เกณฑ์อยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านค่ะอาจารย์กำธรและอาจารย์ธเนศนะคะเอาล่ะเรามาต่อกันที่สายคุณจิตติพรนะคะจากกรุงเทพกันเลยคุณจิตติพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะน้องเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจ VSP นะคะอายุ1ปีนะคะทานยาประจำอยู่นะคะทีนี้น่ะเขามีผื่นจ้ำจุดเขียวอะค่ะตามร่างกายค่ะใต้ผิวหนังแต่น้องไม่เจ็บนะคะอันนี้เราต้องพาไปหาคุณหมอไหมคะเดี๋ยวครับเป็นโรคหัวใจ VSD ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้ว VSD. น้องอายุเท่าไหร่นะครับ1ขวบค่ะ1ขวบแล้วน้องทานยาอะไรอยู่นะครับลานอกซินค่ะแล้วก็มียาขับปัสสาวะอีก2ตัวค่ะแล้วก็มีทานมานานเท่าไหร่แล้วครับตั้งแต่เกิดค่ะตั้งแต่เกิดแล้วจุดจ้ำเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับประมาณอาทิตย์นี้ค่ะที่ผ่านมาค่ะเป็นจุดจ้ำสีเขียวๆใช่ๆเหมือนเขามีเหมือนรอยหยิกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะไม่มีใครมาอยู่เขาแน่นอนจ้ำนี้เกิดทั่วตัวมั้ยครับหรือว่าจุดเดียวครับทั่วตัวค่ะตามข้อพับก็มีอะค่ะแต่ว่าเขาเลือกเขากระจายตามตัวนะคะตามหลังตามก้นแล้วก็แขนค่ะอะไรเงี้ยค่ะมีแค่ลานอกซินกับยาขับปัสสาวะใช่ไหมครับใช่ค่ะคือยาสองตัวเนี่ยก็ไม่อธิบายเรื่องของจุดจ้ำเลือดไงครับแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยหมายถึงว่า BSD เป็นการปิดของผนังหัวใจที่ไม่สนิทก็ไม่อธิบายจุดเรื่องของจ้ำตามตัวถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องไปพบคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับให้คุณหมอดูลักษณะของจ้ำสักนิดนึงว่าจะมีสาเหตุเกิดได้จากอะไรได้บ้างนะครับแล้วน้องมีอาการยังไงบ้างครับก็ตามปกติน้องจะมีอาการเหนื่อยอะค่ะครับช่วงหลังๆนี้ช่วงประมาณเดือนนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากเอ็กโคไปแล้วเนี่ยรูขยายขึ้นรู้สึกว่าเขามีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นค่ะเหนื่อยหอบมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าเหนื่อยหอบมากขึ้นจะเกี่ยวอะไรกับจ้ำเลือดหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วมันไม่อธิบายเรื่องของจ้ำเลือดถ้าจ้ำเลือดเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องของการแข็งตัวของเลือดอะครับแล้วน้องมีโรคประจำตัวนอกจาก VSD น้องมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมครับไม่มีค่ะยังไม่พบค่ะไม่มีใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องกลับไปพบกับคุณหมอโรคหัวใจให้คุณหมอเขาดูสักนิดนึงนะครับว่าจะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างนะครับได้ๆๆค่ะนะครับแล้วก็จะมีนัดผ่าตัดอะไรกันอันนี้คุณหมอบอกว่าขอดูเนื้อด้วยช่วงวันนัดอีกทีนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าค่ะนะครับงั้นขอให้น้องผ่าตัดได้สมบูรณ์นะครับนะอย่าลืมกลับไปหาคุณหมอดูก่อนนะครับดูว่าจะต้องหาสาเหตุจากอะไรนะครับค่ะครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณค่ะคุณจิตติพรนะคะเอาละค่ะมีคุณผู้ชมฝากคำถามไว้หลังไมค์นะคะอาจารย์บอกว่าปัสสาวะเป็นฟองนะคะเหลืองนะคะแต่ไม่ได้มีประเด็นพิเศษก็เข้าใจว่าน่าจะถามว่าปัสสาวะเป็นฟองเหลืองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าจะต้องไปหาหมอไหมคะอาจารย์เหลืองและเป็นฟองอาจจะดื่มน้ำน้อยไปนิดหนึ่งเท่านั้นเองต้องดื่มน้ำให้พอให้สีปัสสาวะจางลงนิดนึงนะครับเหลืองจางๆนะฮะแล้วดูว่าถ้าอย่างนั้นแล้วยังเป็นฟองเยอะไหมถ้าปัสสาวะจางแล้วมันเป็นฟองยังเป็นฟองเยอะอยู่ก็ควรไปตรวจปัสสาวะนะครับเพราะบางทีมันมีพวกโปรตีนไข่ขาวออกมาเนี่ยก็ทำให้เป็นแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเราดื่มน้ำไม่พอมันข้นๆมากบางทีมันก็จะเป็นลักษณะปัสสาวะแบบนี้ได้ครับไม่เป็นไรต้องดื่มน้ำให้พอก่อนครับนะคะดื่มน้ำให้พอก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าดื่มแล้วปรับแล้วยังไม่ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าดื่มน้ำให้พอนี่อาจารย์แนะนำว่าวันละเท่าไหร่ยังไงคะคือถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยบอกว่าวันละ8แก้วแก้วเล็กแก้วใหญ่บางคนเป็นแก้วแบบถ้าเป็นน้ำชาจีนอย่างนี้หนึ่งลิตรลิตรครึ่งสองลิตรก็แล้วแต่สภาพอากาศคือผมชอบดูง่ายๆอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเราดื่มน้ำและปัสสาวะเราค่อนข้างใสมันจะเป็นสีเหลืองจางๆคือไม่ใช่ใสไม่มีสีเลยนะปัสสาวะโดยทั่วไปถ้ามีสีเหลืองจางๆเนี่ยผมถือว่าโดยส่วนตัวผมอย่างเงี้ยพอแล้วถ้ามันใสเลยไม่มีสีเลยอันน้ำมันจะมากไปแล้วเราก็จะรู้ตัวเราเพราะถ้าอย่างนั้นปุ๊บเราจะต้องเข้าน้ำบ่อยนี่ถ้าเกิดปัสสาวะมันสีเข้มเลยเนี่ยเราก็จะอย่างนี้ไม่พอปรับเอาแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าถามปริมาณคือ8แก้วแก้วดื่มน้ำแก้วปกตินะครับไม่ใช่แก้วขนาดพิเศษนะแก้วปกติ8แก้วต่อวันนะคะแล้วก็อ้างอิง
ข้อแนะนำจากอาจารย์ธเนศด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงวัยจะดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยบอกว่าเออให้ดื่มน้ำให้มากขึ้นไปดื่มตอนเย็นตอนกลางคืนเดี๋ยวลุกมาชิ้นช่องตอนกลางคืนเจอบ่อยครับอาจารย์คืออย่างสุขภาพดีผู้สูงอายุก็ตอนเย็นเนี่ยก็มาดื่มแล้วก็กลางคืนก็ดื่มนะครับแล้วตื่นมาปัสสาวะบ่อยพอปัสสาวะเสร็จก็ดื่มอีกนะฮะนี่ก็ลุกกันทั้งคืนแหละนะครับแล้วตื่นมาเช้าก็จะเพลียแล้วก็เวียนศีรษะดังนั้นเนี่ยถ้าจะดื่มเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุแนะนำว่าดื่มช่วงกลางวันนะครับกลางคืนลดปริมาณน้ำหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะทำให้ปัสสาวะบ่อยนะครับค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่สายสตรองกันบ้างคุณยายน้อยนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณยายน้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะเชิญค่ะคือยายเป็นเส้นเลือดฝอยค่ะเป็นเส้นเลือดฝอยอุดตันค่ะค่ะตรงบริเวณไหนคะคุณยายเป็นเลือดขอดนะคะจ้าทีนี้ก็รักษาส่วนนี้หายแล้วแล้วตอนนี้ตอนกลางคืนค่ะค่ะชอบเป็นตะคริวคืนหนึ่งนี่ 2-3 ครั้งก็อยากจะเรียนถามคุณหมอว่ายายจะต้องบริหารร่างกายยังไงถึงจะช่วยได้หรือเปล่าคะคุณยายเป็นตะคริวเนี่ยนะครับเป็นมานานเท่าไหร่แล้วครับคือเมื่อก่อนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นเส้นเลือดขอดนะคะมันก็เป็นอยู่เรื่อยๆแต่มันไม่บ่อยครับถ้าอากาศเย็นๆตอนกลางคืนเย็นๆถึงจะเป็นนะคะครับแต่ตอนนี้อากาศร้อนก็เป็นครับอากาศเย็นก็เป็นแทบทุกคืนนะคะแล้วเส้นเลือดขอดที่รักษาเนี่ยรักษายังไงนะครับคุณหมอก็ให้ทานยาบำรุงเส้นเลือดครับแล้วก็ให้ยาและทานยาละลายริมเลือดตอนแรกๆอะค่ะครับค่ะทานอาทิตย์ละ2วันครับประมาณ3เดือนแล้วก็หยุดค่ะแล้วตอนนี้ก็ทานแต่ยาบำรุงเส้นเลือดอย่างเดียวไม่มียาอื่นใช่ไหมครับไม่ได้ยาบำรุงเส้นเลือดใช่ไหมครับแล้วก็คุณยายอายุเท่าไหร่นะครับ71ใช่ไหมครับถามว่าอาการตะคริวในผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกลือแร่นะครับหรือว่าเรื่องของขาดบางสารบางตัวเช่นแคลเซียมหรือวิตามินบางตัวนะครับต้องไปหาสาเหตุก่อนนะครับแล้วก็ยาเนี่ยมีแค่ยาช่วยละลายหมายถึงว่าต้านเกล็ดเลือดอย่างเดียวใช่ไหมครับค่ะชื่อยาเลปพาริลค่ะอ๋อเลปพาริลเลปพาริลเป็นยาทานะจริงๆมียาทานมียากินด้วยใช่ไหมครับเป็นของคุณยายเป็นยากินใช่ไหมครับค่ะกินค่ะใช่ครับมียากินด้วยครับอาจารย์แล้วก็คือจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าตะคริวเนี่ยของคุณยายในผู้สูงอายุอันนี้ผมไม่ทราบเลยตะคริวนี่มันเป็นจากอะไรครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมนะครับบางทีเนี่ยเดินมากๆนะครับแล้วตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีตะคริวได้นะครับแล้วก็ต้องไปพบคุณหมอเขาก่อนว่าตรวจหาว่าสาเหตุเกลือแร่ในร่างกายเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยาเนี่ยส่งผลหรือเปล่านะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอก็มีบางส่วนที่หาสาเหตุไม่เจอก็อาจจะให้ยารักษาไปเลยนะครับก็ว่าจะเป็นเรื่องของแคลเซียมหรือแนะนำให้ดื่มน้ำมากๆถ้ายังมีอาการอยู่อีกก็อาจจะให้ยาอีกกลุ่มนึงนะครับก็จริงๆแล้วเป็นยาควินินนะครับก็อาจจะใช้ได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วคุณหมอเขาจะเป็นคนสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณยายลองดูก่อนดื่มน้ำมากๆแล้วก็ถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอาจจะต้องไปพบกับคุณหมอเขานะครับค่ะลองสังเกตเราเดินเยอะไปหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้เยอะไปแล้วก็ดื่มน้ำพอดีแล้วยังเป็นอยู่เนี่ยอาจจะให้คุณหมอบอกว่าคุณหมอคะขอตรวจเกลือแร่หน่อยไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นตะคริวครับทุกคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณยายเนาะยายก็ไปหาคุณหมอที่รักษาเส้นเลือดขอดเนี่ยแหละค่ะอ๋อค่ะคุณหมอสามารถไปหาคุณหมอที่เป็นเส้นเลือดขอดได้หรือเปล่าเหรอคะหมายถึงว่าไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นตะคริวใช่ไหมครับยังไม่เคยได้เรียนให้คุณหมอทราบค่ะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปคุยกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องเส้นเลือดขอดก่อนดูว่าตะคริวเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับคุณหมอเขาก็จะส่งต่อเลือดหรือถ้าเกิดคุณหมอเขาอยากจะหาสาเหตุเพิ่มเติมเขาอาจจะปรึกษาคุณหมอยุรกรรมเพิ่มเติมนะครับค่ะค่ะเนาะคุณยายน้อยกลับไปหาคุณหมอที่ดูแลเรื่องเส้นเลือดขอดก็ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะ
นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าบางทีคำว่าตะคริวของคุณยายเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอาการที่มันจะมีเส้นเลือดขอดอีกชนิดนึงใช่ไหมคะอาจารย์นอกจากที่เป็นเลือดฝอยบริเวณผิวหนังแล้วมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ๆเส้นเลือดที่อยู่ข้างในอันนั้นก็จะมีอาการปวดตลอดแต่ถ้าตะคริวเนี่ยก็คือว่าก็จะมีกล้ามเนื้อเกร็งคุณยายก็บางทีเนี่ยนอนแล้วพลิกตัวนิดหน่อยก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อเกร็งแล้วก็จะมีอาการปวดมากก็ใช้เวลาสักระยะนึงกว่าจะคลายซึ่งในผู้สูงอายุก็เจอได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องหาสาเหตุกันก่อนถ้าหาสาเหตุแล้วยังหาไม่เจอก็อาจจะให้ยารักษาไปเลยนะครับค่ะนะคะแนะนำให้คุณยายลองปรับพฤติกรรมดูก่อนถ้าไม่ดีก็กลับไปหาคุณหมอได้มาที่สายคุณมงคลค่ะจากกรุงเทพเป็นบ้างคุณมงคลสวัสดีค่ะผมอย่างนี้นะครับคือภรรยาผมตอนนี้แกปวดเข่าครับก็ปวดมันนานพอสมควรแล้วอันนี้มันลามไปถึงคุณมงคลคะเผอิญว่าสายไม่ชัดสักเท่าไหร่คุณมงคลทวนคำถามอีกทีนึงค่ะขอเริ่มต้นคำถามอีกทีนึงค่ะผมว่าภรรยาผมได้แกปวดเข่าครับครับแกปวดเข่าแต่เท้าเนี่ยตอนนี้มันลามไปถึงหลังว่ามันเกี่ยวกับอะไรครับปวดเข่าแล้วก็เท้าใช่ไหมครับแล้วก็ลามไปถึงข้างหลังใช่ไหมครับข้อเข่าครับครับแล้วลามข้อเข่าค่ะแล้วลามไปไหนนะคะคุณมงคลตอนนี้ลามไปถึงหลังแล้วนะครับครับภรรยาของคุณมงคลเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับ61ครับ61ใช่ไหมครับแล้วรูปร่างเป็นยังไงบ้างครับก็ทุ้มทัวร์หมดครับทุ้มทัวร์ครับขาโป่งสองข้างนะอ๋อครับมันหลายอย่างครับผมอยากจะทราบนี้นิดนึงครับว่าเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเป็นตัวไหนครับครับคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยอายุ61ปีแล้วรูปร่างท้วมๆแล้วคุณมงคลบอกว่าขาโก่งๆใช่ไหมครับโรคที่เรานึกถึงมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็เวลาที่เดินมากๆหรือว่านั่งกับพื้นนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบก็จะทำให้มีอาการไม่ได้เลยครับก็คือเป็นขัดสมาธิไม่ได้ครับเวลาที่ตกอินนะครับพอโรคขึ้นมาก็รู้ทันเลยว่าครับปวดซ้ายมันลามไปเดินหลังให้มันเป็นหลายวันนะครับตอนนี้โรคปวดเข่ามันนานแล้วครับ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 คือโรคปวดข้อเข่าเสื่อมในส่วนใหญ่จะเป็นเรื้อรังนะครับเป็นแล้วก็จะมีเป็นหายได้เป็นพักๆขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำนะครับว่าทำให้เกิดเรื่องของการอักเสบของข้อเข่าไหมนะครับพอมีอาการปวดเนี่ยเวลาที่เราคือถามว่าปวดเข่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลังเนี่ยอันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเรื่องของครับครับนี่ผมว่าถ้าพูดถึงว่าจะรำมาเลยค่าใช้จ่ายจะสูงครับเอาไม่ถึงว่าถ้าจะมารักษาที่รามมาค่าใช้จ่ายจะสูงไหมครับใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าจะรักษาแบบไหนนะครับมันก็โรคข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องของยาให้ทานนะครับแล้วก็ยาทานนะครับแล้วถ้าปวดแล้วก็ยาให้ทานก่อนใช่ไหมครับครับครับแล้วก็แต่แกมันเป็นอย่างนี้นะยาให้ทานเนี่ยผมควรจะต้องแกเป็นริ่มเลือดด้วยเงี้ยเมื่อก่อนนี้แกเป็นริ่มเลือดแล้วก็พอเส้นชั่วแล้วตอนนี้แกก็ปวดขาปวดมาเรื่อยๆริ่มเลือดหมายถึงว่าริ่มเลือดที่ขาใช่ไหมครับตอนนั้นเป็นอยู่ข้างไงครับข้างคือท่านทิ้งซีกเลยครับแกอยู่ในแกก็ไม่มีความรู้สึกแล้วก็ไปแก๊กเลิกกินยาทานยาประเสริฐก็ทนรู้สึกดีขึ้นเป็นเหมือนหลอดเลือดในสมองที่เป็นหลอดเลือดในสมองใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับเลือดหมายว่าเลือดไม่ขึ้นสมองนะครับ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 ค่ะแล้วก็เลยเดินช่วงแรกๆที่ตรวจพบเนี่ยคือมีอาการเดินไม่สะดวกอยู่ด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วก็เหลือแต่ที่ปวดเข่าเนาะปวดเข่าแล้วปวดในหลังเนี่ยค่ะคนตัวนี้มากครับไม่ยอมไปหาหมอผมก็ครับไม่ยอมหาหมอใช่ไหมฮะถามว่าปกติในเวลาที่ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคุณหมอเขาก็จะประเมินก่อนว่าการรักษาเนี่ยให้ยาหรือว่าข้อเข่าผิดรูปแล้วจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับว่าการรักษาแต่ละอย่างเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายยังไงหรือว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกขอนิดนึงได้ไหมครับขอให้ลดน้ำหนักนิดนึงได้ไหมครับตอนนี้ก็ลดเป็นแค่เหลือครับอืมก็แล้วเป็นครับ
แกลดลงมาเยอะนะครับ70กว่าหรือ60กว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอาการปวดเข่าก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ะก็ค่อยๆลดน้ำหนักการลดน้ำหนักก็เป็นการลดเรื่องของการน้ำหนักที่ลงต่อข้อนะครับก็จะทำให้โรคข้อเข่าเสื่อมดีขึ้นนะครับค่ะแล้วก็เดี๋ยวพามาก่อนก็ได้เรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับเนาะให้คุณหมอดูก่อนว่าเอ๊ะมันถึงเวลาต้องผ่าหรือยังหรือว่าแค่ทานยานะคะพาคุณภรรยามาให้ได้นะคะคุณมงคลคุณหมอใกล้บ้านที่สะดวกก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็นคุณหมอกระดูกนะคะอ๋อเลยครับให้คุณหมอเขาที่ใกล้บ้านประเมินก่อนก็ได้ว่าจะต้องรักษายังไงนะครับคือทำตามยาหมอดีแต่ก็ไม่ยอมไปผมก็ไม่รู้จะทำไงเมื่อก่อนนี้เป็นนะก็ได้ยาจากโรงพยาบาลบุเสียแล้วก็ดีมาตอนนี้มันมาปวดเข่ามันเป็นนานแล้วเนาะนี่มันดึงถึงหลังเนี่ยไอ้ตรงนี้มันคือปัญหาหลักจริงตรงนี้จริงๆนั่งแล้วลุกขึ้นมาก็จะโวยค่ะทั้งเรื่องเข่าแล้วก็เรื่องหลังเนี่ยค่ะคุณมงคลพาไปพบคุณหมอแล้วก็บอกนิดนึงว่าเข่าเนี่ยด้วยความปวดเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่คนไข้จะไม่ไหวเองใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องหลังเนี่ยอาจจะบอกคุณภรรยาก็ได้ว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้นานๆไปทับเส้นประสาทแล้วจะเดินยากกว่านี้ใช่ไหมคะอาจารย์คะบอกว่าแนะนำว่าไม่ต้องไปขู่ขนาดนั้นก็ได้หรอคะอาจารย์ค่อยคุยกันโน้มน้าวนะครับโน้มน้าวไปโน้มน้าวว่าอาจจะแบบเขาอาจจะไม่อยากจะไปรอที่โรงพยาบาลนานๆเนื่องจากไปแล้วก็นั่งอาจจะมีอาการปวดถ้าอย่างนั้นก็ต้องคุยกันว่าจะไปยังไงแล้วก็หรือว่าไปศูนย์กทมที่ใกล้บ้านก่อนนะครับไปเจอคุณหมอที่ตรงนั้นก่อนให้ประเมินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปรักษาต่อที่ไหนนะครับเอาใกล้ๆก่อนก็ได้อาจจะไม่ต้องรอนานนะครับนะคะเอาละค่ะขอบคุณคุณมงคลด้วยนะคะมาที่สายคุณปัญญาจากอุบลราชธานีกันบ้างคุณปัญญาสวัสดีค่ะคุณปัญญาสวัสดีค่ะยังรอสายอยู่ไม่เอ่ยคุณปัญญาค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวลองให้ทีมงานเช็คสายดูอีกทีนึงนะคะอาจจะสายหลุดไปงั้นเรามาที่คำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากเอาไว้นะคะผ่านทางแฟนเพจของเรานะคะคุณแอนนานะคะคุณแอนจากเชียงใหม่ทักทายอาจารย์หมอทั้งสองท่านแล้วก็ทักทายเกมมาด้วยนะคะสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะแล้วก็คิดถึงเกมด้วยคิดถึงคุณแอนเหมือนกันค่ะอ่ะมาที่คำถามของคุณทีปกรณ์นะคะบอกว่าคุณยายที่บ้านทานอาหารไม่ตรงเวลาชอบทานอาหารมื้อค่ำจะเป็นอะไรไหมครับแสดงว่าต้องเป็นสูงวัยด้วยนะคะอาจารย์คุณยายทานอาหารไม่ตรงเวลาแหละว่าจะเป็นเน้นมื้อค่ำซะส่วนใหญ่จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็ถามว่าเป็นอะไรได้ไหมก็คือว่าถ้าเกิดทานอาหารไม่ตรงเวลาที่เรากังวลก็เป็นเรื่องของแผลในกระเพาะอาหารนะครับที่มีอาหารมาแล้วอาหารไม่มีอะไรไปรองรับเรื่องของน้ำย่อยที่ออกมาก็จะมีเรื่องของไประคายเคืองกระเพาะอาหารและเกิดเป็นแผลได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไว้ถ้าหิวแล้วมาทานอาหารมื้อค่ำมื้อเดียวก็อาจจะทำให้เกิดทานเยอะนะครับแล้วผลที่ส่งตามมาคือเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณยายเขายังไม่มีอาการอะไรเขาอาจจะยังไม่ปรับเปลี่ยนเพราะว่าทานมาตลอดละเมื่อก่อนฉันก็ทานอย่างนี้มาตลอดแล้วทำไมไม่มีอาการก็ค่อยๆคุยกับคุณยายนะครับให้เห็นถึงข้อดีข้อเสียของการปรับนะครับก็แนะนำนะคะคำถามที่คุณผู้ชมฝากผ่านทางแฟนเพจของเรามาค่ะมาที่สายต่อไปกันเลยนะคะคุณประภัสราค่ะคุณประภัสราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะคือว่าพอดีคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นโรคหัวใจ PVC แล้วก็มันมีสะดุดอะค่ะสมมติว่าเรานับเพาส์เนี่ยเราจับเพาส์เนี่ยบางทีมันจะได้แค่40หรือ40กว่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เต้นสะดุดเนี่ยมันก็หายไปเราฟังไม่เจอทีนี้พอดีว่าคุยกับคุณหมอหัวใจคุณหมอบอกว่าคือที่บ้านมีสเตตอยู่นะคะคุณหมอบอกว่าให้ฟังดูเพราะว่าช่วงเวลาที่มันมีสะดุดเนี่ยถ้ามันมีการเต้นอยู่ด้วยก็ไม่ถือว่ามันเป็นหัวใจเต้นช้าแต่ว่าให้ฟังเอาปัญหาคือว่าเวลาฟังเนี่ยมันไม่ได้ยินไอ้ตรงที่มันสะดุดแต่ตอนที่เราฟังตอนที่หัวใจเต้นเนี่ยมันได้ยินแต่ตอนสะดุดมันหายไปคำถามคือว่าถ้าเราเปลี่ยนสเตตเนี่ยเป็นแบบคาร์ดิโอเนี่ยมันจะได้ยินชัดขึ้นใช่ไหมคะคุณหมอได้ยินชัดหรือเปล่า ก็ต้องตอบว่าได้ยินชัดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการแปรผลมันอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับคุณหมอหัวใจบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหัวใจเต้นช้าจริงๆเช่นเหลือ38 40อะไรเงี้ยค่อยพามาโรงพยาบาลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสะดุดธรรมดา PVC คุณหมอก็ถือว่ามันมีคือเหมือนกับว่ามันก็เต้นอยู่ช่วงที่มันสะดุดอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะนับขึ้นมาอีกเป็น50 60มันก็ไม่อันตรายคำถามคือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ซื้อสเตตแบบคาร์ดิโอเนี่ยมีคนแนะนำบอกว่าให้ใช้แบบตัวที่มันเป็นไอ้ตัวด็อปเลอร์เวลาที่ฟัง
ฟังเสียงเด็กหัวใจเด็กที่ในท้องคนตั้งท้องอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นเนี่ยมันจะช่วยมันจะทำให้ได้ยินเสียงไหมคะคุณหมอคือผมว่าประเด็นก็คือง่ายไม่ทราบตรวจรักษาอยู่ที่ไหนหรือเปล่าครับโรงพยาบาลเอกชนค่ะอ๋อแล้วได้ทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอ๋อทำค่ะ EKG ทำประจำเลยทำแล้วเป็นยังไงฮะมันเปลี่ยนไปจากเดิมไหมฮะมันเป็นPVD อยู่เรื่อยอะค่ะแต่ว่าเป็นถี่มาก หลังๆเนี่ยเป็นถี่เยอะเลยค่ะแล้วคุณหมอให้คำแนะนำว่ายังไงนะฮะคุณหมอก็บอกว่าถ้ามันเป็น PVC แบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรยกเว้นแม่หัวใจเต้นช้าทีนี้คุณหมอก็ถามบอกว่าที่บ้านมีเซ็ตใช่ไหมก็บอกว่ามีทีนี้พอฟังเนี่ยปรากฏว่าคุณหมอก็ให้ฟังของหมอเนี่ยค่ะมันก็มีเสียงเวลาที่เท้าสะดุดเนี่ยมันก็มีเสียงดังขึ้นมาอยู่แต่เวลาที่มาฟังที่บ้านเนี่ยเข้าใจว่าเซ็ตมันโบราณมากอะค่ะมันก็ไม่ได้ยินทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันจำเป็นต้องไปซื้อแบบคาร์ดิโอไหมหรือว่าเราไปซื้อในแบบที่เขาฟังเสียงเด็กในครรภ์ของคนท้องเนี่ยมันก็พอคะมันได้ยินไหมคะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะคือผมคิดว่าถ้าหากว่าได้อยู่ในการดูแลของคุณหมอโรคหัวใจแล้ว แล้วก็ได้เคยทำการตรวจ EKG แล้วแล้วก็ผู้ป่วยก็ไม่ได้มีอาการอะไรอยู่ที่บ้านเขาก็สบายดีใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้มีอาการค่ะก็คือรู้สึกใจผิดปกติอะค่ะใจสั่นหรืออะไรค่ะใช่ค่ะใจสั่นผิดปกติอย่างนั้นเหรอคะคุณประภัสราค่ะคือคนแค่อายุ90กว่าแล้วอะค่ะค่ะ90กว่าโอ้90กว่าใจสั่นจะบอกยากแล้วนะแล้วหัวใจเต้นประมาณ40ครั้งใช่แล้วคุณหมอหัวใจที่โรงพยาบาลเอกชนบอกว่าถ้ามีสเตตให้ฟังที่บ้านใช่มั้ยคะในจังหวะที่มันหายไปน่ะยังมีการเต้นอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยครับตามคำแนะนำก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจะต้องมาฟังตลอดมั้ยถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้ถ้าฟังแล้วจะต้องทำอะไรต่อนะครับคือปกติเนี่ยคุณหมอเขานัดถี่แค่ไหนครับคืออย่างนี้ครับคุณหมอบอกว่าถ้าสมมติเราฟังแล้วเราเห็นว่าตัวที่มันหายไปเนี่ยมันเต้นอยู่คือจับเพาส์ไม่มีจริงแต่ว่าถ้าเราฟังที่หัวใจด้วยเซ็ตเนี่ยถ้ามันมีอยู่มันก็คือบวกขึ้นมาอีกประมาณสัก12หรือ15อะไรประมาณนี้มันก็จะขึ้นมาถึงประมาณ60ก็ไม่ต้องพามาโรงพยาบาลหรอกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับปัญหาคือว่าฟังเองที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้ยินตัวที่สะดุดครับครับคืออยากจะได้เครื่องมือที่น่าจะฟังได้ชัดเจนกว่านั้นใช่เลยที่น่าจะคนท้องเนี่ยค่ะมันได้ยินไหมคะถึงหัวใจไหมคะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นหมอเองนะคะเนื่องจากผมเป็นหมอเวชศาสตร์ครอบครัวที่แบบเป็นหมอคล้ายหมอทั่วไปที่ตรวจดูคนไข้นะครับคือการฟังเสียงหัวใจเนี่ยการแปลผลเนี่ยก็จะยากละก็จะไม่เก่งเท่ากับหมอหัวใจค่ะแล้วคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยต้องมาใช้สเตตของคุณหมอฟังอีกยิ่งแปลผลลำบากอีกก็จะทำให้เกิดความคลุมเครืออยู่อีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่แนะนำดีกว่าใช้คำว่าไม่แนะนำนะครับเราก็ติดตามอาการคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยายใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะคุณแม่ใช่ไหมฮะถ้าคุณแม่เขายังไม่มีเรื่องของอาการเวียนศีรษะหน้ามืดหรือบอกว่าจะเป็นลมหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอาการเหมือนเดิมทุกวันเหมือนปกติเนี่ยเราก็ดูอาการไปก่อนแต่ถ้าบ่นว่าใจสั่นแล้วเหมือนใจวิวจะเป็นลมนะครับเหมือนจับไม่ไหวแล้วนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จับชีพจรถ้ามันหมายถึงว่าชีพจรเนี่ยเต้นช้ากว่าแล้วแต่ว่าค่าปกติเขาอาจจะ40ใช่ไหมครับถ้ายังเต้นช้ากว่านั้นอาจจะต้องพาไปโรงพยาบาลคือไม่แนะนำให้มาฟังว่ามันหายไปนะช่วงจังหวะนั้นมันกระโดดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคุณหมอคะแต่นี้เราเรียนถามก่อนนิดนึงอย่างไอ้ตัวด็อปเลอร์เนี่ยที่ใช้เป็นดูฮาร์ดซาวด์เนี่ยจริงๆแล้วมันได้ยินถึงหัวใจไหมคะหรือว่ามันได้เฉพาะว่าเวลาที่แบบคนท้องแล้วมีฟังหัวใจเด็กในท้องเท่านั้นคะได้ยินครับในด็อปเลอร์นี่หมายถึงว่าคล้ายเป็นตัวกระจายเสียงถามว่าได้ยินถึงหัวใจก็ได้ยินแต่ว่าจะให้เอามาใช้เนี่ยก็จริงๆก็ในทางการแพทย์เขาก็ไม่ได้ใช้ตัวอย่างเงี้ยครับเขาก็ใช้สเตตนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณถามว่าใช้ซื้อสเตตหมายถึงว่าของหัวใจที่ราคา 6-7,000 เนี่ยมาฟังจะคุ้มค่าไหมจะฟังแล้วได้ยินเสียงมากขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ยินแล้วไอ้ตัวหรือว่าได้ยินเหมือนกันกับตัวด็อปเลอร์เนี่ยก็จะได้ซื้อแบบถูกหน่อยอะค่ะอ๋อครับก็จริงๆแล้วในความเห็นก็คือไม่แนะนำว่าจะต้องให้มาซื้อมาฟังที่บ้านให้ดูอาการเอาดีกว่านะครับหมายถึงว่าผู้ป่วยก็อายุ90ก็ดูอาการแล้วก็ถามไถ่อาการมากกว่าแล้วก็ไปติดตามเป็นระยะแต่ถ้าจะซื้อก็แล้วแต่นะครับถ้ามีกำลังทรัพย์ครับค่ะค่ะแต่คือสรุปแล้วทั้งสองอันเนี่ยมันเทียบเคียงกันได้ใช่ไหมคะ
ปกติก็แนะนำว่าเป็นพวกสเตตอย่างนั้นแต่มันสำคัญคือการแปลผลมากกว่าครับคือต้องมีการมาหมายถึงว่ามีการสอนการฟังว่าลักษณะเสียงหัวใจเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะคุณประภาสราสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกสายค่ะที่โทรเข้ามาในช่วงรัดคิวหมอของเรานะคะดีใจที่คุณผู้ชมนะคะกลับมาแล้วก็เรามาเจอกันเหมือนเดิมแล้ววันนี้มีแฟนคลับหลายๆท่านที่เป็นแฟนประจำอยู่แล้วก็ยังรอคอยแล้วก็โทรมาปรึกษาเราด้วยดังนั้นใครที่โทรเข้ามาไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามีอาจารย์หมอ2ท่านค่ะที่จะมาร่วมตอบคำถามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปจากอาจารย์หมอของรามาธิบดีนะคะพรุ่งนี้เป็นอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมค่ะภาควิชารังสีวิทยานะคะใครที่บอกว่าต้องรอดอุโมงค์ MRI CT scan PET scan นะคะโทรมาปรึกษากันได้และอีกท่านนึงค่ะอาจารย์นายแพทย์พงศิษฐ์สิงหทัตนะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์เรื่องของการผ่าตัดนะคะวันพรุ่งนี้ก็โทรมาปรึกษากันได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงโรคสุขภาพโรคทั่วไปด้วยนะคะและวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์นายแพทย์ธนิกแก่นสารค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์นายแพทย์กำธรมรธรรมจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะหลังรายการพิเศษของคสช.นะคะและสามารถที่จะกดมาจองคิวกับทีมงานก่อนถึงเวลารายการก็ได้เหมือนกันนะคะ023547104และ05วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ